สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดผบตร.ยอมรับมีสวยสติกเกอร์จริงได้ยินมานานแล้วอาจหายไปบางช่วงเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรผบตร.เปิดเผยที่กรณีนายวีโรจน์ลักษณะอดิศรว่าที่ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลเปิดเผยถึงสวยสติกเกอร์รถบรรทุกว่าในสั่งการให้เจรตำรวจแห่งชาติดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวโดยเร็วแล้วขณะเดียวกันทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็ได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบร่วมด้วยพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กล่าวต่อว่าพร้อมแต่งตั้งพลตำรวจตรีจรูญเกียรติบานแก้วผบก.ปปป.ที่เป็นนายตำรวจที่มีผลงานเรื่องการปราบปรามการทุจริตมารักษาราชการในตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจทางหลวงเพื่อให้ตรวจสอบในประเด็นสวยสติกเกอร์แล้วและจะมีการจัดตั้งชุดเฉพาะกิจของตำรวจสอบสวนกลางเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วยพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กล่าวยอมรับว่ามีเรื่องสวยจริงและเป็นเรื่องที่ได้ยินมานานแล้วอ่านหายไปเป็นบางช่วงบางเวลาแต่เมื่อช่วงนี้กลับมาเป็นข่าวอีกจึงได้สั่งการให้ตรวจสอบโดยเร็วซึ่งเรื่องสวยนั้นมีทั้งผู้รับและผู้ให้โดยผู้ให้คือระบบขนส่งส่วนผู้รับเป็นเจ้าหน้าที่รัฐจึงต้องให้ผู้บังคับการปปป.เข้ามาตรวจสอบเรื่องดังกล่าวในทุกมิติพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กล่าวถึงการสั่งย้ายผบก.ทล.เข้ามาปฏิบัติราชการที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนั้นเพื่อเปิดทางให้เจ้าเรตำรวจแห่งชาติสามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้อย่างอิสระและส่งข้อมูลให้กับคณะกรรมการเนื่องจากจะมีคณะกรรมการพิจารณาเรื่องราวร้องเรียนเรื่องตำรวจหรือกรตร.ร่วมพิจารณาข้อเท็จจริงทั้งหมดพร้อมสั่งให้มีการขยายผลไปยังผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดหากพบว่ามีความผิดจริงก็จะดำเนินการโดยไม่ละเว้นผบตร.กล่าวด้วยว่าส่วนเรื่องสวยสติกเกอร์อื่นๆเช่นสวยสติกเกอร์ลูกเต๋าของแรงงานต่างด้าวที่มีการเผยแพร่ลงในโซเชียลมีเดียนั้นได้สั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้วซึ่งบางส่วนเป็นข้อมูลเก่าต้องให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยขอให้ประชาชนที่จะโพสต์แชร์ข้อมูลให้ตรวจสอบให้รอบคอบก่อนมิฉะนั้นอาจจะเป็นการปรักปรำเจ้าหน้าที่ได้พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กล่าวอีกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่การประกาศสงครามกับสวยสติกเกอร์แต่เป็นการปฏิบัติงานตามปกติของเจ้าหน้าที่ที่จะต้องกวาดล้างสวยสติกเกอร์ให้หมดไปโดยขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานว่ามีตำรวจเรียกรับสวยซึ่งจะต้องรอผลการตรวจสอบก่อนขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ